สวัสดีครับพาวสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า a s i c กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเอซิกบาดเอฟนะครับเป็นสีพิเศษนะฮะเป็นสี w a t e r s c a p e l a m b e r t นะครับนะฮะก็เป็นสีแพคใหม่ของ a s i c กนะครับ l a m b e r t นะฮะก็จะมีบาดขอดคอนโทรลเน็ตเบอร์เนอร์สกายเอลิตนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอซิกบาดเอฟนะครับเอซิกบาดเอฟเรารีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับนะฮะก็ วันนี้มีสีพิเศษมานะครับแล้วสีสวยมากเวลาใส่ลงคอร์สเนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับรองเท้าตัวนี้เป็นรองเท้าสไตล์ออรลาวที่เน้นเซฟตี้นะครับระบบความปลอดภยัยมาเต็มจริงๆรองเท้ารุ่นนี้นะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นความนุ่มของไฟล์โฟมนะครับตัวเซฟตี้ของเทิร์นทัสนะครับแล้วก็มีเอเนจีดีเทิร์นที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะ นะครับโลโก้เป็นสีเงินนะนะครับแล้วตัวนี้เป็นของ Asic j เ p a ปนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะตัวนี้นะครับนะตอนนี้ของปลอมเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2เองนะครับนะฮะมือ2เองก็ปลอมเยอะนะนะครับเพราะว่ามือ2เองเนี่ยเขาจะซื้อขายกันราคาไม่แพงนะครับแล้วกเ็เวลาของปลอมเนี่ยมันก็คือต้นทุนมันก็ไม่แพงอยู่แล้วนะครับ ไปทาให้มันเย็นๆหน่อยขายเป็นมือสองเนี่ยมันจะดูขายง่ายกว่ามือหนึ่งนะครับแต่มือหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่ปลอมเนียนๆก็มีนะครับเนียนมากเนียนกิ๊บเลยนะฮะต้องระวังของปลอมพวดนวยนะครับเรามาดูเซตพื้นตัวนี้เลยนะฮะดอกยางเนี่ยเหมือนคอนโทรเปะเลยนะครับและตัวนี้นะครับมีฮาร์ดรับเบิลมาให้นะครับฮาร์ดรับเบิลมีประโยชน์ยังไงนะครับอื้อุ้งเท้าเราเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นแล้วก็พังผืดของเราอยู่นะครับนะฮะตัวนี้มันจะรองรับ ช่องว่างระหว่างตรงอุ้งเท้าเลยนะไม่ว่าจะเท้าเว้ามากแค่ไหนหรือเท้าแบนแค่ไหนนะครับมันจะมีนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเส้นกลางฝ่าเท้าเราจะรับแรงกระแทกจากน้าหนักตัวเรานะครับสามเท่าของการวิ่งปกตินะครับแต่ถ้าตีแบกนะครับแรงกระแทกทั้งกระโดดนะครับเส้นกลางฝ่าเท้าเราจะรับน้ําหนักถึง5้าเท่าเลยนะครับของน้ําหนักตัวนะนะครับซึ่ง มันมีประโยชน์มากตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันไม่ดีนะครับมันจะเป็นรองช้านะครับนะฮะมันจะเป็นเส้นมาถึงรองช้าเลยเราจะเห็นได้ว่าใครที่เป็นรองช้านะครับจะไปเหยียบกระลาเหยียบเป็นสันอะไรเพื่อจะขายเส้นตรงนี้ตรงกลางฝ่าเท้าเลยเนี่ยนะครับนะฮะแล้วตัวนี้นะครับมีฮาร์ดรับเบิลมาให้นะครับบางยี่ห้อเป็นพลาสติกแข็งนะครับนะฮะแต่ตัวนี้เป็นฮาร์ดรับเบิลซึ่ง ถ้าแข็งเกินไปมันก็อาจจะเกิดอาการบาดจ็บได้นะครับเพราะมันแข็งเกินกระแทกแรงเกินอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้มันก็จะแข็งนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งจัดนะครับรองรับดีมากๆเลยแล้วมีประโยชน์มากๆนะตัวฮาร์ดลับเบิลนะครับ,รบเพราะหลายๆคนที่เป็นรองช้าแล้วก็เจ็บหลังเลื้องลังนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับ อาการเจ็บหลังเนี่ยมันเป็นเลื้อรหลังเป็นสะสมนะครับแต่ลองช้ำเนี่ยเห็นชัดๆและเห็นได้เร็วๆเลยนะครับนะฮะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟลาโฟมสีฟ้าเนี่ยฟลายโฟมนะครับฟลายโฟมมันนุ่มและ Energy Return ดีมากนะครับนุ่มจนเขาไม่ต้องใส่หลังๆนี่เอสิกไม่ค่อยใส่ตัวเจลมาให้สักเท่าไหร่นะครับนะฮะจะมีแค่บางรุ่นที่ใส่เข้ามานะครับแต่จะเป็นไฟล์โฟมนะครับ เพราะมันนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วน้ําหนักมันเบานะครับแล้วเอนจิจีรีเทิร์นดีนะครับนะฮะโฟมเดี๋ยวนี้เป็นล่องหมดแล้วนะเพื่อความยืดหยุ่นที่ดีนะครับและตัวนี้นะครับเป็นเทิร์นทัสนะครับเป็นพลาสติกแข็งเลยนะครับมันจะต่างจากฮาร์ดเลเวลที่รองรับอุ้งเท้าด้านในนะพลาสติกแข็งตรงนี้มันรองรับข้างเท้าด้านนอกซึ่งมันต้องการความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีเส้นนะครับแต่ว่าตรงฮาร์ดเลเวลเนี่ยมีเส้นกลางฝ่าเท้าเรานะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะฮะ ตรงเทินทัชมีประโยชน์มากล็อกข้อเท้าดีมากๆเลยนะครับนะฮะผมใช้อยู่เนี่ยรู้เลยนะครับตงเนี้มีประโยชน์มากนะครับล็อกข้อเท้าดีมากๆและยังข้างหน้าเนี่ยนะครับยังเคี้ยวสูงขึ้นมานะครับล็อกหน้าเท้าตัวนี้นะครับขอคอนโทรลก็มีนะนะครับนะฮะเคี้ยวสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับ เห็นได้ชัดในเวลาเราใช้งานเวลาเราตีลูกโฟแฮนลึกนะครับนะฮะเราต้องใช้ข้างเท้าในยันไว้นะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับมันยันแล้วก็ไม่ให้เท้ารล้มลงไปนะฮะหรือเวลาเล่นวิ่งต่างๆนะครับสไตล์สายสปีดหรือวิ่งคล่องๆนะครับเวลาเื่อนที่เร็วนะครับลงเท้ามจะยย้ไปอย้มาแต่ตัวนี้มันช่วยป้องกันได้นะฮะนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นเลยว่า มันจะล้มมันก็ดีดขึ้นมาเลยนะต,ยตัวเขี้ยว <Tip> เนี Far ่ยนะครับเวลาเอาปลายเท้าลงนะครับเวลาเราเหมือนกับเข้าหน้าแล้วจิ้มจิ้มเท้าออกนะครับบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อขายังไม่แข็งแรงหรือว่าแข็งแรงแล้วแต่มีบางจังหวะที่ขามันหล่อยลงไปนะครับตัวนี้มันจะช่วยล็อกหน้าเท้าไว้นะครับเวลาเราจิ้มหน้าเนี่ยบางทีมันมีบางจังหวะนะครับนักกีฬาเองก็เป็นนะครับบางจังหวะที่มัน พลิกข้อเท้ากึกลงไปอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยพลิกกึกลงไปเงี้ยเจ็บเลยนะครับเจ็บไปตรงตรงข้อเท้านั่นแหละนะครับแต่ตัวเนี้ยผมเห็นเห็นเลยว่าคนที่ใส่รุ่นเนี้ยนะครับพอจังหวะจิ้มปลายเท้าออกนะครับมันแบบพลิกเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันช่วยพยุงไว้นะครับไม่ให้ล้มนะครับไม่พลิกนะฮะเพราะว่าพลิกทีเนี่ยโอ้โหเจ็บข้อเท้าเนี่ยนะครับหยุดเป็นเดือนนะครับนะครับบางคนเนี่ยตุ่ยเป็นลูกมะพร้าวเลยในที่ข้อเท้านะครับ ตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับทั้งเทินทัสนะครับแล้วก็ตัวเคี้ยวลลอกหน้าเท้าเนี่ยนะครับสำหรับคนที่บางทีเคยข้อเท้าพลิกข้อเท้าล้มมานะครับข้อเท้ามันจะหล,มลวมๆนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมหรอกเวลาเราพลิกหรืออาการบาดเจ็บหนักๆน,นะครับมันจะหล,มลวมๆไปนะฮะแต่ตัวนี้มันก็ช่วยพยุงไว้นะครับหรือใครไม่เคย ข้อเท้าพลิกก็ดีนะครับแล้วตัวนี้มันช่วยป้องกันได้นะครับผมบอกเลยว่าไม,ไม่ใช่เรื่องตลกเลยเวลาข้อเท้าพลิกทีนะครับเจ็บแล้วเจ็บมากด้วยนะฮะตัวเทิร์นทัสเนี่ยมันจะมาถึงตรงตะตุ่มเลยนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นฟลโฟมด้วยนะนะครับมันทั้งแข็งแรงทั้งนุ่มและอินเ g อร์เ u r n นดีมากๆเลยนะครับและส่วนปลายเท้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์โฟมนะนะครับ ตรงส้นเท้าเนี่ยเฟนไฟลาโฟมล้วนเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นยางนะครับเขาทําสโลปขึ้นมานะครับนะฮะเพิ่มระยะส้นเท้าเบรกนะครับเวลาเราเข้าหน้านะครับเข้าลูกหน้าเนี่ยเอาส้นเท้าลงนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันเรียบไปหรือยางไม่สโลปขึ้นมานะครับมันจะมีโอกาสลื่นถลายได้นะครับเพราะว่าบางทีเราแบบส้นเท้าจิ้มสูงเกินไปอะไรเกินไปบางจังหวะนะครับมันอาจจะถลายได้แต่ตัวนี้มันช่วยเบรกนะครับช่วยเบรก ได้ดีมากๆเลยนะฮะตัวนี้มีประโยชน์มากบางคนเนี่ยลื่นไปนะครับเอ็นหลังเข่าเรียบร้อยเลยฉีกนะครับนะฮะแล้วตัวนี้มีฟลายโฟมช่วยรองรับด้วยนะครับกระแทกเนี่ยเอ็นร้อยหวเต็มๆนะครับตรงเนี้ยเอ็นร้อยหวเต็มๆนะครับนะะมันอาจจะเจ็บไปถึงเข่านะครับแล้วก็หลังได้นะครับแรกๆเนี่ยเล่นไปแรกๆเนี่ยใช้ไปรองเท้าไม่ค่อยดีนะครับมันจะไม่ออกอาการ แรกๆเลยนะพวกนี้มันจะเป็นอาการสะสมแล้วก็เวลาเราพออายุเยอะขึ้นหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าเจ็บหลังเจ็บข่าบางคนต้องพันใต้เข่านะครับแต่ตัวนี้นะครับไฟฟมนะครับเซฟร่างกายดีมากๆไม่ต้องรอให้เจ็บนะครับใช้เลยนะฮะแล้วข้างเท้าด้านในนะครับเขาทำไฟฟมที่มันสูงขึ้นมานะครับช่วยรองรับอุ้งเท้าด้านในนะครับแล้วป้องกันเท้าล้มด้านในด้วยนะนะครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ยืนแบบ ตรงตรงเป๊ะนะครับบางคนเนี่ยเท้าล้มด้านในานะครับเท้าเหมือนกับอ่ายืนเท้าเอียงๆข้างในหน่อยนะครับ <transaction> พวกนี้นะฮะข้อเท้าข้อเข่าเขานะครับมันจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงทีนี้ไม่ตรงเนี่ยเวลาเราลงน้ําหนักนะครับมันจะไปกระแทกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนหัวเข่านะครับเป็นลูกเนี่ยนะครับมันก็จะข้างขวาเนี่ยซีขวาเนี่ยก็จะไปรับแรงกระแทกนะครับซึ่ง มันมีโอกาสเจ็บง่ายแล้วโอกาสหลุดง่ายนะครับนะฮะรองเท้าบางรุ่นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับไฟลโฟมหรือตัวยางท่างด้านในนะครับพยุงขึ้นมานะครับอินโซบางยี่ห้ออย่างเช่นไซดัสนะครับก็เหมือนกันนะครับเขาทําให้เท้าเราเนี่ยมันบาลานซ์ขึ้นนะครับเวลายืนเนี่ยนะครับจะได้ไม่เข่างอข้อเท้างอนะครับนะฮะก็จะส่งผลระยะยาวนะครับพวกนี้จะจะ มีผลหมดนะครับจะเจ็บเขา่าเจ็บหลังเนี่ยอันนี้มีผลหมดนะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงสรีระเรามันมันมันไม่ได้สมมาตรเลยนะครับแล้วตัว hard upper เนี่ยนะครับมันคนละตัวกับไฟฟมนะนะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ย มีความแข็งนะครับแต่ไม่ได้แข็งมากเหมือนยางแข็งๆนะครับเพราะถ้าเกิดมันแข็งเป็นพลาสติกเนี่ยมันอาจจะเจ็บได้นะครับมีประโยชน์มากๆนะตรงนี้นะครับหัดรับเบอร์ตัวนี้นะครับนะบางคนที่เป็นรองช้ำเนี่ยนะครับถ้ามีตัวนี้ช่วยประยุงนะครับอาการเหล่านี้ก็จะลดลงนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่เจออีกเลยนะครับนะฮะเพราะว่ามันได้ช่วยซัพพอร์ตเส้นกลางฝ่าเท้าเราแล้วนะครับตัวนี้ เราอย่าเพิ่งคิดนะครับว่ารองเท้าที่ซัพพอร์ตไม่ดีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไอ้พวกนี้เป็นอาการสะสมนะครับจะไปออกผลตอนเราอายุมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เซ็ตพื้นดีมากๆนะครับแล้วทํายางพื้นเนี่ยนะครับพื้นยางเนี่ยมาสูงเลยนะครับนะฮะนะครับเห็นถูกไหมฮะมันหุ้มจะหุ้มปลายเท้าขึ้นมาเลยนะครับนะฮะเขาทํามาเผื่อคนที่เอาไปตีแบตอยู่แล้วนะครับตรงที่ใช้ลากเท้าตรงเนี้ยมันจะเป็นยางหนากว่าส่วนอื่นนะครับนะฮะตรงหน้าผ้านะครับ ผมใช้อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยทลอกเท่าไหร่เพราะว่าตรงพื้นยางตัวนี้มันหุ้มขึ้นมานะครับส่วนใหญ่มันจะไปศึกอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะฮะซึ่งรองเท้าออเราก็จะทนยิ่งขึ้นนะครับเราก็ยืดอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับนะฮะก่อนจะไปโดนไอ้ตรงนั้นฮนะโดนตรงยางขอบอยางตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะ ของผมเนี่ยมันจะสึกอยู่ตรงเนี้ยนะครับก่อนที่จะไปโดนก็มีสึกบ้างนะตรงที่เราใช้ลากเท้ากันนะครับตรงยางตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าส่วนตัวพื้นเนี่ยมันจะสึกมากกว่านะครับแล้วเขาทําหุ้มมาถึงตรงปลายเท้าเลยนะครับเราเห็นได้ว่าบางรุ่นบางยี่ห้อเองนะครับก็จะไม่หุ้มสูงขนาดนี้นะก็จะมีหุ้มบ้างนะครับสูงขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็จะไม่สูงเท่าเอซิกตัวนี้นะครับนะฮะนะครับดู ก็าําเหมือนกับทาเอียงมาถึงทางนิ้วโป้งด้วยนะนะครับไอ้รองเท้ารุ่นที่มันไม่ไม่ค่อยมีหุ้มตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันจะปีแถวเนี้ยนะครับปลายเท้าบางคนเนี่ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยเป็นรูเลยนะครับนะบเพราะว่าใช้ปลายเท้าเบรกผมจะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่ตีแบบเก่งมากนะครับคนนั้นก็ใช้ปลายเท้าเบรกเหมือนกันครับก็ใช้ทั้งทั้งตรง พีการนะครับตรงนั้นแล้วก็ใช้ปลายเท้าเบรกด้วยนะครับรองเท้าเขาก็จะขาดอยู่ตรงปลายปลายเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ไอซิกตัวนี้นะครับทำหุ้มขึ้นมานะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้าเราได้นานยิ่งขึ้นนะฮะ นะครับเนี่ยฮะรองเท้ารุ่นนี้เซตพื้นดีมากระบบความปลอดภัยดีมากโฟมนุ่มมากนะครับส่วนหน้าผ้านะครับข้างในก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับด้านนอกก็จะเป็นยาง PU นะครับตัวเนี้ทนมากนะไม่ใช่แบบใช้เป็นนานแลนะ้มันย่นหรือมันหลุดมันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมใช้มาจะเกือบปีแล้วล่วละเกือบปีแล้วสีแรกๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่หลุดไม่ไม่เป็นอะไรนะนะครับแล้วก็ตรงลวดลายเนี่ยนะครับลายโลโก้นะครับข้างในเป็นลายนะไม่ใช่เป็นสกรีนเฉยนะมันเป็นลายนูนๆขึ้นมานะนะครับผมว่าไอซิกเนี่ยใส่ใจ นะครับใส่ใจมากๆและรองเท้าตัวนี้นะครับจะไม่มีลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นสลิปอ่อนนะครับคือสวมเข้าไปได้เลยนะนะครับใส่สบายนะครับมันไม่มีลิ้นมาดันตรงหลังเท้านะครับนะผมเองผมก็ชอบแบบสลิปออนแบบนี้นะนะครับแต่บางคนนะครับถ้าเกิดเท้าอูมเท้าใหญ่อะไรเงี้ยนะครับนะฮะ มันก็จะเชือกมันก็จะสั้นไปหน่อยนะครับรุ่นนี้ไม่ดีตรงเขาให้เชือกมาสั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดไข่มัดปกตินะครับก็เชือกจะเหลือประมาณนี้เลยนะครับจะไม่ยาวไปกว่านี้แล้วนะครับส่วนไข่ที่หลังเท้ากว้างนะครับเปลี่ยนเชือกได้นะฮะก็สามารถสั่งมาที่เราได้เลยนะครับนะฮะแล้วตรงนี้นะครับสลิปออนใส่สบายจริงนะครับใส่สบายมากไม่มีแบบตะเข็บมา ลำคาญหลังเท้านะครับสลิปออนมันดียังไงมันดีตรงมันกระชับนะครับมันจะแนบไปกับเท้าเรานะฮะแล้วตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนสลิปออนทั่วไปคือบางยี่ห้อนะครับใส่ทําสลิปออนมาใส่ไปนานๆแล้วย้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะกระชับเท้าเราอยู่อย่างนั้นนะทรงที่เท้าเราเลยนะครับแรกๆอาจจะใส่ยากหน่อยนะครับแต่หลังๆเนี่ยใส่ไปมันก็เข้าเท้านะครับส่วนตัวอินโซนะครับโฟมที่ให้มาเนี่ยโฟมตัวเนี้ยดีนะจะซื้อ เป็นพันนะครับนะฮะแล้วดูงาน jp นะครับงานดีมากงานเนี้ยมากนะครับนะฮะเขาทํานุ่มยันยันอินโซะรุ่นเนี้ยนะครับนะฮะนะฮะเป็นสลิปบอลแล้วข้างในเนี่ยตรงเอ็นร้อยหวายนะครับบุหนามากนะครับบุหนาเลยแล้วก็เขาจะเว้นเป็นร่องตรงส้นเท้าไว้นะเพื่อล็อกนะครับเพื่อล็อกส้นเท้าไม่ให้มันลื่นขึ้นมานะครับนะฮะตรงนี้ก็จะ support ตรงเอ็นร้อยหวายดีมากนะครับนะฮะ นะครับที่ผมเอานิ้วเกี่ยวดูนะครับคือมันมันไม่หลุดออกมาง่ายๆนะครับนะฮะแล้วตัวนี้นะครับก็ช่วยเซฟเอ็นร้อยหวายเวลาเราลงกระแทกแบบนี้นะฮะตรงนี้มันจะช่วยเซฟด้วยนะนะครับเอ็นร้อยหวายกระแทกบางทีเท้างอเข้าไปนะครับนะฮะหลังเท้ามันงอมันก็ช่วยเซฟนะครับแล้วตรงฮิลคับนะครับแข็งแรงมากนะครับนะฮะรุ่นขอคอนโทรก็แข็งแรงเงี้ยนะครับแข็งมากนะครับมันจะช่วยล็อกข้อเท้าไม่ให้เราล้มนะครับผมบอกว่า รองเทารุ่นนี้ระบบเซฟตี้เขาดีดีมากๆเลยนะครับนะครับผมบีบบีบดูยังยังแทบจะไม่ลงเลยนะครับนะฮะแล้วตัวหน้าเท้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าเท้าสามนะครับกึ่งกึ่งสีนะครับคือสามอีหน่อยๆนะครับเอ่อบางคน 2e ใส่ได้ไหมหน้าเท้า 2e ใส่ได้ 2e 3e 3e ครึ่งเนี่ยใส่ได้สบายเลยนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยสบายมาก เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆเลยห้องโดยสารไม่ค่อยมีตะเข็บมาให้กวนหลังเท้าหรือว่อาตรงหลังเท้าหรือหน้าเท้าเลยเพราะว่ามันเป็นสลิปออนจะกระชับแล้วก็ใส่สบายนะครับมันไม่มีตะเข็บมาให้กวนนะครับนะฮะแล้วตัวนี้นะครับปรับเชฟหน้าเท้านะครับตัวบาท2นะครับหัวมันจะแหลมกว่านี้นิดนึงนะครับ นะตอนนี้เขาปรับเชฟมาให้หัวมันโค้งขึ้นนะครับซึ่งมันจะทําให้ห้องโดยสารเราเนี่ยมันใส่สบายขึ้นนะครับนะฮะใส่ได้ตั้งแต่หน้าเท้า 2E 3E 3E นิดนิดเนี่ยใส่ได้เลยนะครับนะฮะก็เป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งที่ห้องโดยสารเขาใส่สบายนะครับนะฮะก็แบบขออย่าให้แบบเท้าบานจนแบบเอ็กซ์ต้าไวเลยพวกนั้นนะครับอันนั้นก็จะต้องขยบใส่นะครับจะใส่รุ่นนี้นะครับตัวโลโก้นี่เป็นสีเงินนะครับ ก็จะตัดกับสีรองเท้าได้ดีมากๆเลยนะครับมาพูดถึงข้อเสียที่ผมเจอในรองเท้ารุ่นนี้ก็คือเขาให้เชือกมาสั้นนะครับอันนี้ที่ผมมัดเนี่ยนะครับคือมัดกระชับพอดีแล้วนะนะครับจะเหลือเชือกแค่นี้จริงๆนะเหลือแค่นี้จริงๆนะครับแต่สําหรับคนไหนที่หลังเท้าอูมนะครับเนื้อเท้าเยอะนะครับผมบอกเลยต้องเปลี่ยนเชือกนะครับนะฮะต้องซื้อเชือกที่มันยาวกว่านี้นะครับก็สามารถสั่งได้ทางเรานะครับนะฮะ ข้อเสียของเขานะครับมันอยู่ตรงเนี้ยมันเชือกมันสั้นเกินไปนะครับนะฮะแต่สลนะิปออนเขาใส่สบายแต่แรกๆอาจจะใส่ยากหน่อยนะสลิปออนเพราะว่ามันจะกระชับนะครับแต่ว่าพอมันขยายเข้าเท้าเราเนี่ยใส่สบายมากๆนะครับสลิปออนตัวนี้รองเท้าตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหารองเท้าสไตล์ออรลาวนะครับแต่สไตล์ออรลาวแต่อยากได้ระบบความปลอดภัย ที่ดีๆนะครับนะฮะตัวนี้มีทั้งเทิร์นทัสนะครับมีทั้งเคียวล็อกหน้าเท้านะครับมีฮาร์ดรับเบลลนะครับรองรับเส้นกลางฝ่าเท้าป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเป็นรองช้ำนะครับตัวนี้นะฮะแล้วตัวนี้ออลลาวไปสไตล์กึ่งนุ่มด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าฟลายโฟมเขานุ่มและเอเนอรี่รีเทิร์นเขาดีนะครับนะฮะผมเอใส่ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นรองเท้าออลลาวแต่ทำไมมันนุ่มจังนะครับแล้วระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาไหม เทิร์นทัสเองฮาร์ดรัปเปอร์เองนะครับมีความสําคัญหมดนะครับรองเท้ารุ่นนี้แล้วน้ำหนักเบานะครับรองเท้าออลาวที่ให้มาครบๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยหายากนะครับนะฮะรุ่นนี้เขาใส่มาจัดเต็มจริงๆนะครับนะฮะตัวรองรับแรงกระแทกไฟลโฟมไฟโฟมเนี่ยเขาเบานะครับเอซิกตัดภาพเอซิกเมื่อก่อนคือมันหนักนะครับมาทั้งเจลทั้งตัวโฟม e speva นะครับเมื่อก่อนนะครับแต่ตัวนี้เป็น ไฟฟมนะครับซึ่งไฟลฟมมันน้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยใส่พวกนี้มาให้นะครับรองเท้ามันก็ยังเบาอยู่นะฮะ ซึ่งก็ถือว่ารุ่นนี้ทําน้ําหนักได้ดีนะครับนะฮะเป็นรองเท้าออลาวที่ให้ระบบเซฟตี้มาเยอะนะครับแต่น้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลยนะครับเมื่อก่อนเขาจะมาหนักตรงส้นเท้านะครับพวกเจลพวกอะไรพวกเนี้ยหนักนะครับแต่ตอนนี้เขาไฟโฟมเนี่ยมันเบานะครับนะฮะไฟโฟมเขาทําได้ดีนะนะครับพูดถึงความนุ่มเอเนจีดีเท r ร์เขาดีนะครับแล้ว สายคล้องตัวเนี่ยก็น่าจะชอบด้วยนะเพราะว่ารองเท้ามันเบาแล้วมันกระชับนะครับด้วยความที่มันเป็นสลิปออนนะครับแล้วก็สายเบาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอรองเท้านุ่มๆแบบนี้หรอกนะฮะผมกดดูไฟโฟมนะครับตัวเนี้ยมันทั้งนุ่มทั้งเบานะครับแล้วระบบเซฟตี้มันมาดีนะครับสายคล้องเนี่ยบางทีเขาเคลื่อนตัวเร็วๆนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยจำเป็นกับเขามากๆเลยนะนะครับ เราไปจนถึงสายที่ต้องการซับพอร์ตนะครับรองเทา้าตัวนี้ก็ดีนะครับนะฮะป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดีนะครับโฟมนุ่มนะครับเนี่ยตัวเทินทัสเนี่ยล็อกหน้าเทา้าล็อกข้อเท้าดีมากนะครับผมใส่เองเนี่ยผมรู้เลยว่ารองเท้ารุ่นเนี่ยนะครับ เซฟตี ticket, ้เขาให้มาดีมากนะครับจริงๆบาทเนี่ยนะครับให้ระบบเซฟตี้มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับนะฮะระบบเซฟตี้เขาดีตั้งแต่รุ่นแรกมาแล้วนะนะครับเขาเน้นตรงนี้เลยนะครับบาทแต่ว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่ารองเท้ามันจะเป็นยางนะครับนะฮะจนมาถึงไฟฟมนะครับไฟฟมเนี่ยเขาทำเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นจนมาถึงตัวบาท3เนี่ยนะครับเบาเลยนะครับถูกใจสายคล่องตัวสายออลาวนะครับสาย ซัพพอร์ตก็ต้องถูกใจนะครับรุ่นนี้เพราะมันนุ่มนะครับนะฮะจริงๆรองเท้าตัวนี้มันแทบจะครอบคลุมเลยนะเอซิเขาทำดีนะครับแล้วหลายๆรุ่นก็ทํามาเป็นอย่างนี้นะนะครับครอบคลุมการใช้งานทุกด้านนะครับนะครับไฟฟโฟมเนี่ยนุ่มผมชอบไฟฟโฟมนะเพราะว่ามันนุ่มเองมันก็เบานะครับตัวมันเองเนี่ยนุ่มเบานะครับยืดหยุ่นดีนะครับนะฮะ รองเท้านะครับสำคัญมากๆนะครับผมเคยแนะนําไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่ารองเท้าดีๆเนี่ยนะครับมันจะถูกกว่าค่ายาเสมอนะครับนะฮะเกิดใครเคยข้อเท้าพลิกนะครับจะรู้ว่าหยุดหลายเดือนแล้วรักษานานมากแล้วทรมานตรวงมากนะครับส่วนใครที่เคยไปรองช้าจะรู้ว่าลงจากเตียงมันทรมานขนาดไหนนะครับตรงส้นเท้าเนี่ยนะครับนะฮะซึ่ง รองเท้าซัพพอร์ตดีๆมันจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้แล้วก็ต้องกันอาการพวกนี้ได้นะครับนะฮะบางทีเนะี่ยกระแทกแรงๆไปเป็นรองช้ำไม่คุ้มเลยหยุดทีนะครับเป็นเดือน2เดือนนะครับนะฮะรองช้ำเนี่ยผมบอกเลยหยุดประมาณ2เดือนนะครับน่าจะดีขึ้นส่วนข้อเท้านะเป็นเดือน2เดือนสาเดือนนะครับพวกเนี้ยแล้วแต่อาการเลยนะบางคนเจ็บเยอะก็พักเยอะนะครับแถมยังต้องหยุดตีแบบอีกบางคน ตีแบตเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยหยุดแค่ทีเดียวก็จะลงแดงแล้ว <c oughs> นะฮะอันนี้ถ้าเจ็บเนี่ยหยุดเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะครับแล้วยังเสียค่าใหญ่ยังไม่คุ้มนะครับจะแนะนําว่ารองเท้านะครับถ้าเราซื้อสามารถซื้อดีที่สุดได้นะครับแนะนําให้ซื้อดีที่สุดเพราะว่าอ,อ,อาการจากเท้านะครับเช่นเส้นกลางฝ่าเท้าเองข้เอเท้าเองเอ็นร้อยหวายหัวเข่าหลังนะครับเ,เริ่มแรกเนี่ยหัวเข่ากับหลังเนี่ยมันจะไม่เป็นหรอกนะครับ ไอ้พวกนี้เป็นจะเป็นอาการสะสมเรือรังไปจนถึงเราอายุเยอะๆนะครับบางคนต้องพันใต้เข่านะครับบางคนต้องพันหลังไปตีแบตนะครับเพราะว่าร่างกายมันใช้เยอะนะครับมันแรงกระแทกจากพื้นมาจนถึงกระดูกข้อต่อทั้งข้อเท้าทั้งเข่าทั้งหลังเนี่ยนะครับมันสะสมนะครับหลังๆไปนะครับจะปวดหลังจะปวดหลังกแทบทุกคนอ่ะนะครับนักตีแบตนะครับถ้าลองได้ใส่รองเท้าที่มันซัพพอร์ตไม่ค่อยดีนะครับใครที่ยังไม่เป็นดีแล้วครับ ต้องหารองเท้าที่มันซัพพอตดีๆช่วยป้องกันการเกิดการบาดเจ็บพวกนี้นะครับนะฮะแล้วรองช้ำไขไม่เคยเป็นดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ช่วยป้องกันการการเกิดรองช้ำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเส้นกลางฝ่าเท้าก็ซัพพอตส้นเท้าก็ซัพพอตนะครับนะฮะรองเท้าตัวนี้ก็ถือเป็นรองเท้าที่มันครบเครื่องจริงๆนะครับครบเครื่องแล้วสีเนี่ยสีเนี่ยสีเนี่ยชอบมากนะสีมันจี๊ดมากสวยมากนะครับนะฮะ ถ้าเราพอมีกําลังนะครับลงทุนกับรองเท้าเนี่ยคุ้มที่สุดละครับนะฮะเพราะมันโดยตรงกับร่างกายเราเลยนะครับไม้แบตเรายังชอบที่มันตีแล้วไม่สะท้านแขนตีแล้วไม่ปวดแขนไม่เจ็บข้อมือนะครับรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เนี่ยมันสัมผัสโดยตรงนะครับเท้าเราเนี่ยนะครับมีแต่เส้นประสาทนะครับนะฮะตัวนี้นะครับสาคัญมากๆนะครับก็ใครสนใจนะครับรองเท้าที่ ออลาว์นะครับครอบคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับนะฮะคล่องตัวดีนะครับนุ่มและระบบเซฟตี้ดีนะครับก็ทากกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับนะฮะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับ a s i c b a t ff 3นะครับสีใหม่สีพิเศษนะครับ Waterscape l a m b e r t นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ